วัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับรายการ Happy to Go ของเรานะคะแต่วันนี้เราจะมีแขกพิเศษซึ่งพิเศษมากๆค่ะปกติจะไม่ค่อยได้เจอท่านแต่วันนี้เรามีได้เรียนเชิญท่านบรรณวิทย์นะคะเก่งเรียนซึ่งถามว่าวันนี้เราจะมาคุยกับท่านบรรณวิทย์ว่าวันนี้ทำไมถึงแบบท่านบรรณวิทย์นะคะอายุ60กว่าแล้วแต่ทำไมถึงยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ยังแบบยังหนุ่มยังหล่ออยู่เลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาให้ท่านบอกเคล็ดลับดีๆกับทางรายการ Happy to Go ของเรานะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสองท่านเลยแคทมาด้วยนะครับค่ะแหมอายุ60กว่าไม่ต้องเน้นมาก ไม่ต้องเน้นมากครับแต่ยังหล่อยังดูดีอยู่มากมาสมาร์ทค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านรู้จักรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็จะได้ทำให้ร่างกายเนี่ยอยู่ได้นานหน่อยคือเก็บความแข็งแรงไว้ได้นานหน่อยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยแก่ช้ากว่าปกติเพราะว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยให้คนอายุเกิน75ถึงจะเรียกผู้สูงวัยแต่ก่อนนี้เรียกแค่60วันนี้เป็น65ผู้สูงวัยและเร็วๆนี้อาจจะมีมวยหยุดแบบหยุดโลกเลยคือแมมมี่ปาเกียวนะครับชกกับฟรอยคือมันนี่เนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อมันนี่คู่นี้เนี่ยหยุดโลกเลยฟรอยไม่เคยแพ้ใครนะครับปาเกียวก็สุดยอดมวยใช่ค่ะแต่ที่ว่าหยุดโลกก็คือว่าปาเกียวอายุปาเข้าไป36ฟรอยอายุปาเข้าไป38โอ้โหรวมกันก็เนี่ยก็ยังชกอยู่ได้แสดงว่าคนเนี่ยรักษาสุขภาพดีขึ้นมาถึงบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเพราะว่าระยะหลังเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยจะทานอาหารแบบเขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดที่ทานด่วนเพราะนั้นเนี่ยอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแน่นอนต้องมีสารกันบูดต้องมีอะไรทั้งหลายแหละก็เลยทำให้สุขภาพเนี่ยเริ่มแย่ลงและโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยต้องระวังเลยเพราะทำไมรู้ไหมครับทำไมคะท่านวัยรุ่นเนี่ยทานอาหารเร็วมากทานอาหารเร็วมากเข้าไปยัดตุ้งตุ้งตุ้งทานไปแชทไปด้วยค่ะนี่นะครับมันก็เลยทำให้สุขภาพแย่เลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะมีตัวช่วยเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนค่ะเช่นเราต้องกินอาหารให้ถูกวิธียังไงคะท่านคือทานอาหารให้ครบหมู่คือถูกวิธีนะครับครบ5หมู่ไม่ใช่ทานอาหารให้ถูกปากอันนั้นเป็นเรื่องนึงแต่ส่วนจะบอกว่าเอ้ยเราครบ5หมู่จะกินยังไงอันเนี้ยท่านต้องพยายามหาทานเอาผักก็ต้องหลากสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องหาเอาเองแต่สิ่งที่ท่านต้องทำเลยก็คือว่าท่านต้องเคี้ยวอาหารแต่ละครั้งเนี่ยช้าๆใช่ไหมคะให้ได้30ครั้งค่ะเคี้ยว30ครั้งทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าน้ำลายเนี่ยที่เป็นน้ำย่อยน้ำลายนี่คือน้ำย่อยนะครับก็จะย่อยอาหารจนแหลกละเอียดแล้วสมองเนี่ยที่จะสั่งการว่าจะมีน้ำย่อยเท่าไหร่ลงไปที่กระเพาะสมองก็จะรู้ว่าอ๋อที่เคี้ยวปริมาณแค่นี้ควรจะสั่งการน้ำย่อยไปเท่าไหร่สมมติว่าแคทเนี่ยทานอาหารซัดแฮมเบอร์เกอร์อัปอื่นตุ๊บอื่นตุ๊บก็ไปเลยเนี่ยสมองมันงงว่าเอ๊ะมันเข้าไปนิดเดียวมันก็ต้มนิดเดียวดิแต่บางชิ้นเบอร์เกอร์น้ำย่อยก็ออกมาไม่เท่ากันและน้ำลายไม่มีด้วยก็ท้องอืดเหมือนแบบอาหารก็คือไปกองอยู่ในลำไส้ในกระเพาะมันชิ้นโตด้วยครับแล้วก็กรดไหลย้อนและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเราไปทานอาหารที่เป็นพวกเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแดงซะมากซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแต่ว่าเรากลับทานเนื่องจากลำไส้เรายาวไปเยอะเลยเนี่ยแหละครับก็เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องการรับทานอาหารค่ะแต่ว่าผมเนี่ยมีตัวช่วยมีตัวช่วยยังไงคะท่านอยากทราบแล้วค่ะอยากทราบแล้วค่ะว่ามีตัวช่วยอะไรผมทานตามนี้ฝึกตามหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักมวยนะครับชกแบบเนี้ยดูมหายังออกหมัดใช้ได้อยู่ชกมวยไม่ได้เพราะว่าพอเริ่มสูงอายุจนกระทั่งมาดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะดื่มไปสัก 8-9 เดือนเอ๊ะเป็นยังไงคะท่านเตะกระสอบได้คือเอากระสอบตั้งไว้เป็นทีละลึกกระสอบทรายครับตั้งไว้เป็นทีละลึกผมเตะกระสอบเนี่ย
ทักษิณเอาไปเตะตามเลยกระสอบทรายที่ทักษิณลงคลิปนั่นแหละทำตามผมผมก็ลองเตะดูเอ๊ะเราเตะได้นี่เฮ้ยไม่น่าเชื่อก็มาโดยออโต้เองหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าตัวผักกั้นตองเนี่ยเขามีคุณสมบัติในตัวเขาเองอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีอินเดียใช่ไหมคะอินเดียค่ะบันทึกไว้เลยเป็นยามหาระงับพิษหลายท่านถามเป็นยังไงคะท่านเอ้าปวดฟันทานหายไหมคะหายปวดท้องทานหายเป็นแผลเอามาหมักแต้มแผลหายแสดงว่ายิ่งกว่ายาพาราของบ้านเรานะปัจจุบันใช่ไหมครับสารพัดปวดเลยและไม่ได้พูดมั่วๆนะครับค่ะมีการวิจัยไว้เรียบร้อยและของเราเนี่ยมีกรณีตัวอย่างด้วยค่ะท่านที่เรียนเกษตรแม่โจท่านหนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านปลูกผักก้านตองไว้แล้วท่านก็รู้จักผักก้านตองดีว่าเป็นยังไงมายังไงท่านก็กินเองสุดท้ายปริมาณไม่พออย่างนั้นเลยมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ช่องง่ายกว่าสนุกกว่าดื่มเข้าไปก็โอเลยที่สำคัญปริมาณในการที่จะดื่มเข้าไปต่อวันมันสามารถที่จะคือพูดได้ว่ารู้สึกว่าท่านบรรณวิทย์เคยบอกว่าการที่เราจะทานเนี่ยต่อวันจะอยู่ที่ประมาณต้อง3ขีดใช่ไหมคะผักสดสามขีดขึ้นไปผักสดผักเนี่ยนะครับจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแคทไม่ว่าจะเป็นเมษาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องทานผัก4ขีดก็เกือบครึ่งโลอ่ะทานให้ได้แล้วกันครึ่งโลคงยากค่ะชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมเลยว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยเราเป็นเครื่องดื่มนะครับเราเอาผักก้านตองมาบ่มแล้วเราก็มีส่วนผสมของมะขามป้อมกระชายดำแบบแหวนดำนี่แหละครับเป็นของมะขามป้อมมะขามป้อมที่สุดยอดสุดยอดของวิตามินซีมันยังไม่มีอะไรที่มีวิตามินซีมากเลยเพราะนั้นตรงนี้เราก็เอามาบ่มรวมกันก็จะช่วยมากเลยเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมมาทำทีวีใหม่ๆ5ปีที่แล้วเนี่ยผมจะต้องมีภาชนะแพ้อากาศตลอดใช่ครับแล้วไม่มีทางรักษาแต่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ไปแล้วหายเลยหายเลยใช่ไหมคะหายเลยแสดงว่าใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคือร่างกายของเราไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยพอทานตัว Happy People Fresh เข้าไปปุ๊บไปปรับความสมดุลของร่างกายด้วยใช่ไหมคะตัวสมุนไพรอันเนี้ยมีตัวอย่างหรือเคสสตัดดี้อ่ะสำหรับเรื่องภูมิแพ้เนี่ยหลายท่านเลยที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วก็ปกติอันนี้อย่างจิบๆมีเคสใหญ่ๆเยอะหาเคสใหญ่ๆเยอะแต่จริงๆก็มีลูกค้าเป็นบางท่านนะคะที่โทรเข้ามาบอกว่าเขาดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองอะค่ะแล้วเป็นภูมิแพ้หายแล้วสักพักพอหยุดดื่มไปปุ๊บเนี่ยกลับมาเป็นอีกก็โทรมาออเดอร์คือนี่น่าจะเป็นเขาค่อนข้างจะประทับใจมากอันนี้ต้องเรียนแคทเลยนะครับว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยไม่ใช่ยาแล้วไม่มีผลข้างเคียงการดื่มหรือการทานเนี่ยมันต้องต่อเนื่องคำตอบจากคุณหมอก็คือว่าแล้วพอหายคุณเลิกดื่มกลับไปเป็นใหม่ก็มันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรถามว่าแล้วเวลาคุณทานข้าวอ่ะวันนี้คุณทานอิ่มแล้วแล้วพรุ่งนี้ใหม่คุณทานอีกอ่ะหิวใหม่ร่างกายต้องการร่างกายยังต้องการอยู่ใช่ถือว่าตัวผักเนี่ยเราไม่รู้สึกแต่ผักเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสริมสร้างเม็ดโลหิตขาวเพื่อเป็นทหารมาป้องกันอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเสริมสร้างถึงต้องกินสม่ำเสมอผมเนี่ยตื่นนอนมา30 cc เลยตำรับเอ็กซ์ตร้าเพราะในวันนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไปทานอาหารกับใครแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิเสธการทานได้แล้วทานกลางวันเนี่ยโอ้โหครบคอร์สเลยครบคอร์สซุปสลัดอาหารจานหลักส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อไม่เนื้อก็หมูเสร็จแล้วยังมีช็อกโกแลตอีกโอ้โหลาว่าตามด้วยก่อนจะไปก็มีช็อกโกแลตเป็นก้อนมาดูดอีกโอ้โหไม่รอดไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตำรับเอ็กซ์ตร้าเพราะเรามีตัวผักเชียงดาของเราใช่ตัวเชียงดานี่เป็นตัวทำเขาเรียกว่ากินน้ำตาลสันเคยชูการ์อีเตอร์เราก็ได้ไม่ต้องห่วงเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าวันหนึ่งเราจะไปกังวลว่าแม้พอไปทานกับเอกทูตต่างประเทศบอกว่าเอากาแฟไปหน่อยใส่ครีมเปล่าอ่ะ
ใช่โอ้โหเสียมารยาทดูชีวิตส่งมาเลยกินหมดไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าท่านบรรณวิทย์ก็จะมีการบล็อกด้วยเอ็กซ์ต้าของเราไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วใช่ค่ะและก่อนนอนเนี่ยผมทานตำรับดั้งเดิมดั้งเดิม Happy People Fresh ทำไมรู้ป่ะเวลาเราหลับเนี่ยเรามีการซ่อมแซมเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเมื่อทาน Happy People Fresh ก่อนนอนเนี่ยมันจะหลับสนิทหลับลึกผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อทำเองไม่เชื่อใส่เครื่องวัดใส่เครื่องวัดการนอนหลับเลยออกมาว่าเป็นยังไงโอ้มันดีฟสลีปนานมันดีฟสลีปที่ 4-5 ชั่วโมงก็คือหลับสนิทติดต่อกัน 4-5 ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวนี้จะมีตัวเครื่องวัดใส่ไว้สามารถบอกได้ว่าเราพลิกตัวกี่ครั้งหรือว่าเราแบบหลับสนิทช่วงไหนบ้างเข้าห้องน้ำกี่ครั้งใช่ร่างกายก็ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหลายๆท่านต้องตื่นมาปัสสาวะใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างบางทีคือเราทานน้ำก่อนนอนซึ่งแน่นอนจะต้องแบบมีลุกขึ้นมาตอนประมาณช่วงตีสามสี่บางท่านหรือคุณผู้สูงอายุอะค่ะคือละ 4-5 รอบเลยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ต้องหันมามองหน้าผมยังไม่สูงอายุยังไม่75ยังค่ะรุ่นผมเนี่ยมีปัญหานี่แยะแต่ถ้าท่านดื่มเข้าไปเนี่ยมวนเดียวจบและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพอคนอายุเกิน60ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะเกิน60ปั๊บต้อง75ถึงจะเป็นผู้สูงอายุปัญหาคือขับถ่ายลำบากขับถ่ายลำบากที่ตามมาคือลิสิดูอ๋อใช่เลยค่ะใช่ค่ะถ้าท่านดื่มก่อนนอนไปเนี่ยเช้าเนี่ยม้วนเดียวจบก็คือเป็นการเคลียร์ช่วยในเรื่องของตัวระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ทำให้แบบเหมือนเราเนี่ยขับถ่ายเป็นเวลาใช่ไหมคะเอาคนดังๆดีกว่าอย่างคุณหมอสุวัฒน์สินสุวงเนี่ยเจ้าของรายการป้องป่วยเนี่ยนั่งทำงานมากๆบอกบรรลัยแล้วนะลิซีดวงท่านจะต้องดื่มแฮปปี้พีเพิลเฟรชก่อนนอนใช่ไหมคะใช่ที่อ้างท่านได้เพราะว่าท่านออกรายการกับผมท่านเป็นคนบอกเองบอกโอ้ไม่ไหวเลยต้องสัตว์เข้าไปใช่ไหมคะนี่แหละครับตัวเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่มาช่วยทำให้ท่านเนี่ยหลับสนิทหลับนี่สำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะการที่แบบต่อ1วันถ้าเรานอนหลับเพียงพอแล้วแบบร่างกายแบบไม่คือไม่ได้มีการพลิกตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยทำให้เราเนี่ยคือพูดง่ายว่าแก่ช้าลงนี่สำคัญเลยใช่ไหมคะเมย์เอาง่ายๆนะครับว่าผู้ที่เอาอายุตั้งแต่40ขึ้นไปดีกว่าถ้าท่านดื่มตัวเนี้ยซึ่งตัวอย่างเราหรือเคสตัดดี้มีเยอะเนี่ยท่านนอนหลับขับถ่ายสะดวกทานอาหารอร่อยขึ้นหลายข้อเลยข้อดีแล้วชีวิตจะเอาอะไรอีกใช่ก็คือคุณนะคะเหมือนแบบเราเนี่ยได้ชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่มากขึ้นใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่ค่อยประมาณนั้นลูกค้าหรือแฟนๆหรือแล้วแต่จะเรียกส่วนใหญ่ช่อง13เนี่ยเราจะเรียกแฟนๆเพราะว่าเราเป็นทีวีแบบสมาชิกในครัวเรือนเราเนี่ยเพราะนั้นเราจะเป็นแฟนๆเราซะส่วนใหญ่เราถึงไปเยี่ยมแฟนๆของเราเนี่ยที่คุยกับแคทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมีปัญหาอะไรบ้างก็อย่างที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยหลายข้อเลยค่ะนอนไม่หลับนะคะฤทธิ์สีดวงภูมิแพ้ใช่หมดเลยเพราะว่าแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายใช่ใช่เพราะว่าก็ได้ตอบคำถามแบบนี้ได้รับโทรศัพท์แบบนี้กับแฟนๆบ่อยๆเลยนะคะวันนี้ก็ท่านมาพูดตรงนี้น่าจะได้คำตอบแล้วก็ทำให้ท่านแบบแฟนรายการของช่อง13ของเรานะคะสยามไทยก็คือแบบได้สบายใจมากขึ้นก็คือได้ฟังจากปากท่านบรรณวิทย์เองนะคะว่าณวันนี้ในสูตรในการทานน้ำก้านตองของเรานะคะทั้งสูตรดั้งเดิมก็คือ Happy People Face แล้วก็เอ็กต้าของน้ำก้านตองท่านมีสูตรยังไงในการดื่มในแต่ละวันนะคะก็คือพูดง่ายเลยว่า 30cc เป็นตัวHappy People Face ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก็จะเป็นเอ็กต้าก็คือช่วยในเรื่องของตัวลดน้ำตาลก่อนที่จะเราออกไปเจออาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นซึ่งก็ต่างๆใช่นะคะแต่ว่าช่อง13เนี่ยไม่เคยลืมคุณผู้หญิงเลยนะครับเรนโบนี่ใช่เรนโบนี่เนี่ยมีตัวสารเสนคุณผู้หญิงที่เวลามีรอบเดือนแล้วปวดท้องไม่หายเด็กวัยรุ่นเนี่ยซัดเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นอย่างไรใช่เพราะว่าตัวเรนโบนี่เนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ย
ก็จะช่วยในเรื่องของตัวผิวพรรณด้วยเป็นปลั่งเลยค่ะใช่เห็นท่านบอกว่าจะมีตัวส่วนผสมพิเศษเลยในเรื่องของตัวเรโบนีที่ช่วยเรื่องผิวพรรณโดยตรงใช่ไหมฝังเศษใช่ให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งแล้วก็มีในเรื่องของตัวว่านชักมดลูกเรื่องของตัวช่วยในเรื่องของตัวฮอร์โมนด้วยใช่ไหม